สนับสนุนโดยโปโนบแอคาเดมี่สนับสนุนโดยวัคซีนเมนทิกนะฮะสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิงกาวเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ฮะแล้ววันนี้ฮะอยู่ที่สนามได้นะฮะของสนามกอล์ฟชีจันกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทครับวันนี้เนี่ยโอ้โหเรามานอกสถานที่ครับพี่ลบใช่ครับก็นานๆออกมานอกสถานที่ทีนึงนะนี่ขับมาไม่ไกลจากกรุงเทพกัน2ชั่วโมงครับก็มาถึงสนามชีจันกอล์ฟรีสอร์ทสวยงามใช่โอ้โหสนามไดนี่โอ้โหมองเห็นข้างหลังเนี่ยเห็นวิวนะโอ้โหเรียกว่าสวยเลยเห็นวิวเขาชีจันเต็มๆเลยวันนี้พี่นพมีทริคอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมฮะคือพอดีมาที่ชีจันกอล์ฟรีสอร์ทเนี่ยแล้วก็มองลงมาเห็นสนามไดฟ์อดไม่ได้ที่ต้องลงมาซ้อมไดฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกรอบกันต่อดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาในสนามไดฟ์ที่เป็นย่าจริงแบบนี้เนี่ยเราควรจะซ้อมอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟของเราได้เพราะว่าปกติเวลานักกอล์ฟซ้อมไดฟ์ถ้าเป็นนักกอล์ฟกรุงเทพเนี่ยก็ซ้อมบนพรมถูกต้องมันก็จะมีข้อดีนะแต่มันก็จะมีข้อแตกต่างจากการซ้อมย่าจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เราลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาซ้อมย่าจริงแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรจากย่าจริงตรงนี้ได้บ้างโอ้โหปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์ส่วนใหญ่มาไดวิ่งเรนจ์ก็เหมือนกับมาแบบก็ตีๆไปวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์จากย่าจริงโอเควันนี้พี่นพมีทริคอะไรเอ่ยก็วันนี้เป็นเรื่องของมุมข้อปะทะนะครับมุมข้อปะทะในการตีเหล็กที่ดีเนี่ยเราทราบมาแล้วนะเคยพูดกันไปกดมุมกดแน่นอนนะครับว่าจะถ้าวัดในลอนชูเมเตอร์เนี่ยจะลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ได้หมดนะครับมันก็จะเป็นมุมกดดังนั้นมุมกดเนี่ยเวลาเราตีเหล็กเนี่ยสวิตสปอตของหน้าไม้เนี่ยมันจะเข้าไปปะทะลูกได้ดีกว่าถ้าเราตีเสยแน่นอนสวิตสปอตมันจะชี้ขึ้นมันจะโดนไม่เต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราตีกดเนี่ยสวิตสปอตเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาลูกดังนั้นเนี่ยมันจะโดนแน่นกว่าแล้วก็แน่นอนว่าได้ระยะที่ดีกว่าแต่ว่าเวลาที่เราซอฟในย่าเทียมเนี่ยหรือบนพรมเนี่ยบางทีเราไม่ทราบต่อให้เราตีโดนหลังลูกนิดๆหรือว่าตีมุมเสยนิดๆเนี่ยมันก็ยังไปนะแต่ว่าถ้าเป็นย่าจริงเนี่ยมันไม่ไปแน่นอนดังนั้นวันนี้ไหนๆเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยลองมาดูกันว่าทำยังไงจะทำให้เราซ้อมแล้วได้มุมกดนะครับโดยอุปกรณ์ที่ต้องมีคุณนัทโอ้มีอุปกรณ์ด้วยนี่เลยที่ง่ายๆเลยถ้าไม่มีเนี่ยยืมให้ดีได้ ยังไงก็ต้องมีอ่ะไม่มีตีกอล์ฟลำบากหน่อยนะครับยังไงก็ต้องมีนะแล้วก็ให้ลองตีจากเหล็กก่อนเหล็กสั้นๆก่อนนะครับโดยผมแนะนำให้ใช้เหล็กพิชชิ่งก่อนนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเอาลูกกอล์ฟมานะครับลูกกอล์ฟมาวางไว้นะในจุดที่ต้องการจะตีทำยังไงปกติเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นแอมมาสนามไดฟ์เนี่ยคือเราก็ตีไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพี่นพบอกว่ามีทริคก็คือถ้าเกิดจะซ้อมเนี่ยให้มันเหมือนกับมีหลักการหน่อยก็คือเอาทีหนึ่งตัวเนี่ยมาทำอะไรนะครับก็คือว่าเราต้องการมุมกดใช่ไหมครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณนัทดูนะเวลาที่ผมสวิงดาวสวิงลงมาเนี่ยลักษณะของไม้จะวิ่งเข้าหาลูกเป็นลักษณะแบบนี้ถูกต้องนะครับมันจะเป็นมุมกดแบบนี้ดังนั้นนะครับเราจะต้องการสร้างอิมเมจในหัวของเราหรือว่าสร้างภาพในหัวว่าเราต้องสร้างมุมกดแบบนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะตีกดแบบนี้ได้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างเส้นทางให้มันนะครับเส้นทางที่ว่านี้เราสามารถใช้ทียาวเนี่ยครับมาปักไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับแนะนำว่าห่างสักประมาณยังไม่ต้องใกล้มากแล้วกันนะครับห่างสักประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ให้เฉียงออกไปลักษณะแบบนี้เฉียงประมาณ 4-5 องศาจะเห็นว่านะเห็นว่าถ้าเราพร้อมที่จะตีในลักษณะนี้เนี่ยเวลาที่ไม้ลงมาเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าเราลงมาแนวตื้นเนี่ยมันจะโดนทีก่อนนะครับก็ต้องหลบทีเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปหาลูกในสถานีแนะนำว่าไม่ควรจะใกล้เกินไปในช่วงแรกๆเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอาการโถมได้นะครับดังนั้นเราต้องการที่จะปักทีไว้ข้างหลังลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลองตีเลยนะครับลองตีดูจะสังเกตว่าถ้าผมเซตอัพเนี่ยแล้วผมพร้อมที่จะดาวสวิงลงมาเนี่ยผมจะได้ภาพหรือว่าได้ฟีลลิ่งของไม้ที่วิ่งเข้ามาหาลูกแล้วก็เข้าด้วยมุมที่เป็นมุมลบหรือมุมกดแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าท่านทำถูกนะครับข้อดีของการที่ซ้อมย่าจริงเนี่ยก็คือจะเห็นรอยดีวอตแน่ๆนะครับแต่รอยดีวอตเนี้ยต้องมาพร้อมกับลูกที่ออกไปดีด้วยนะไม่ใช่โอ้โหดีวอตเต็มเลยลูกอยู่ถ้าดีวอตคืบนึงไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะถ้ามันลงตรงนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นนะครับก็ลอง adjust ดูนะลองที่ฟุตนึงก่อนนะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูก่อนนะครับแบบนี้เริ่มจาก pitching ก่อนนะครับมันก็จะไม่โดนทีนะครับอ
ถ้าเกิดว่าตีแล้วเนี่ยไม่มีรอยดีวอร์ดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าตีพิชชิ่งเนี่ยแล้วยังไม่มีดีวอร์ดเนี่ยก็เลื่อนทีนะเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเราจะได้มุมที่กดเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ถูกต้องนะครับที่เลือกพิชชิ่งเนี่ยเพราะว่าพิชชิ่งเป็นเหล็กที่เราตีกดเยอะสุดอยู่แล้วถูกต้องนะครับดังนั้นตียังไงเนี่ยก็ควรจะมีรอยดีวอร์ดคือบางคนไปเลือกใช้เหล็ก5โอ้อันไม่ได้นะมันก็อาจจะมีรอยดีวอร์ดแต่อาจจะบางหน่อยใช่บางหน่อยนะครับดังนั้นเราใช้เลือกเหล็กสั้นแล้วก็พยายามหาฟิลของการเข้าประทาลูกโดยเฉพาะช่วงที่ไม้ขนานพื้นลงมาประทาลูกตรงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่ไม้เนี่ยจะต้องวิ่งเข้าไปหาลูกนะครับบางคนพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดเปลี่ยนใจไปงัดขึ้นแบบนี้นะก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคฮะวันนี้นะน่าจะได้ทริคดีๆนะฮะในสนามไดฟ์นะฮะซึ่งถ้าเกิดมาสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยได้ไดฟ์ในที่ยากจริงเนี่ยยังไงเนี่ยลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูน่าจะทำให้เกมกอล์ฟท่านสนุกขึ้นยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆนะฮะสำหรับทริคดีๆครับดีครับ สนับสนุนโดยโปรโนบแอคาเดมี่สนับสนุนโดยวัคซีน